สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับผู้แทนพระองค์วางพุ่มดอกไม้เนื่องในวันกิติยากรวันนี้เวลา10นาฬิกา25นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวบรกรมมื่นสุทนารีนาโถโปรให้มอมหลวงสาลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษมพระจันทบ,บุรีนารีนาถเนื่องในวันกิติยากรนะักกระทรวงพาณิชย์จังหวัดนนทบ,บุรี เพื่อระลึกถึงพระเกียรติคุณในฐานะผู้ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์พระองค์แรกพระเจ้าบรมมวงเธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรรักษ์กรมพระจันทบุรีนรินาถเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กับเจ้าจอมบันดาอ่วมทรงเป็นต้นราชสกุลกิติยากรประสูติวันที่8มิถุนายน2417ทรงสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤตจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ทรงพระปรีชาสามารถด้านการคลังและการเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่งโดยในรัชสมัยรัชกาลที่5ทรงดํารงตําแหน่งเป็นเสนาธิการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่6ทรงดํารงตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์เป็นพระองค์แรกและทรงนําวิชาความรู้มาพัฒนาประเทศซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการแผ่นดินและประชาชนหลายด้านอาทิทรงมีพระดําริให้จัดตั้งคลังอมสินเพื่อให้พระสเดรได้นําเงินมาฝากให้ปลอดภัยจากโจรภัยและอักคีภัย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ทรงจัดตั้งกรมพาณิชและสถิติพยากรการจัดตั้งสหกรณ์นอกจากนี้ท่งร่างกฎหมายวาระเบบวิธีการสุลกากรและส่งแก้ไขปรับปรุงภาษีสรรพกรให้เหมาะสมแก่กาลสมัยโอกาสนี้ราชสกุลกิติยากรร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวยายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์กรมพระจันทบุรีนรุนาถด,ด้วย องค์คมนตรีประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูล,ลนิธิโครงการหลวงครั้งที่9ทับสองวันนี้นายจรันาดากรสูตรองค์คมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูล,ลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัมปนาทรุติตองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวง ประชุมคณะกรรมการกัรกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่9ทับ2,565ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการทิเบตดําริอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีระเบียบวาระการประชุมอาทิการพัฒนาชุมชนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลยต่ออําเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่เริ่มดำเนินการในช่วงต้นรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษเช่นการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานได้แก่สร้างเส้นทางเข้าสู่ชุมชนระยะทาง1,840กิโลเมตรโดยกรมทางหลวงชนบทแล้วเสร็จร้อยละ90วางแผนปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกป้องกันดินทลายจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภค ซึ่งกรมชลรประธานวางแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยและอ่างเก็บน้ำห้วยโปง่งกรมทรัพยากรน้ำภาคหนึ่งลำปางสาร้างระบบกระจายน้ำใน4ี่หมู่บ้านได้แก่บ้านห้วยขนุนบ้านห้วยโปง่งบ้านทีวะเบยทะและบ้านห้วยสีนานอกจากนี้ได้ดำบุก135กิโลกรัมไปปลูกทดสอบทั้งในแปลงเกษตรกรและแปลงป่าธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูพืชอาหารให้เกษตรกรบ้านห้วยโป่งทดลองปลูกต้นหมากและทดสอบการเพราะ,มะเมล็ดจากผลหมาก เพื่อเป็นต้นกลา้าปลูกฟื้นฟูพื้นที่ตรวจประเมินหมู่บ้านสะอาดอบรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนวางเป้าหมายสู่การเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำเตรียมแผนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนลดโลกร้อนเตรียมความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ผ้าทอเผ่าปกาเกยยอย้อมสีธรรมชาติถอดองค์ความรู้ลายผ้าโบราณเพื่อการอนุรักษ์และการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ในตอนบ่ายองคมนตรีได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการผลิตพืชน้ำมันที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเซี่ยวตำบลบ้านปองอำเภอหางดงโดยการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพืชน้ำมันจากผลผลิตกลุ่มพืชไร่ได้แก่งาดำงาหอมและลินินเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของน้ำมันสกัดเย็นทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การสกัดพืชน้ำมัน นอกจากนี้ศูนย์หุ้ยเซี่ยวได้ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนากัญชงซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเริ่มเมื่อปี2564ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกัญชงภายใต้ระบบปลอดภัยมีเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์และเส้นใยเชิงพาณิชย์สองหมู่บ้านคือบ้านหุ้ยเซี่ยวและบ้านน้ำซุ้มรวม21ราย พัฒนาโรงงานต้นแบบการสกัดน้ำมันกัญชงต่อยอดองค์ความรู้ในการลดการปนเปื้อนสาร THC และสาร CBD ให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกำหนดพร้อมต่อยอดการผลิตน้ำมันกัญชงเพื่อผลิตเครื่องสำอางและอาหารสุขภาพปัจจุบันกำลังยื่นจดทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยาโอกาสนี้องค์มนตรีได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดเตรียมเป็นแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดช่อดอกและโรวมพาะกล้าก,กัญชงพื้นที่4ไร่มี16โรงเรือน และเยี่ยมชมกระบวนการแปรรูปกันชงโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งนําส่วนของใบกันชงบทละเอียดและ,มะเมล็ดก,กันชงที่กระทบเปลือกเป็นส่วนประกอบในอาหารประเภทของหวานเช่นคุกกี้กันชงไอศครีมกันชงน้ำนมกันชงหรือเฮมมิลล์รวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้แก่สบู่โลชั่นครีมบำรุงมือและแชมพูสระผม องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฒกาญจนบุรีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒทั่วประเทศวันนี้พลเอกดา a ง m ์รัตนสุวรรณองค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฒกาญจนบุรีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒทั่วประเทศด้านการผลิตและพัฒนาครูและด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะต่างๆได้แก่คณะครุศาส คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการและคณะเทคนโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีได้มุ่งสร้างคุณลักษณะครูศตวรรษที่21ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาได้หลากหลายมีการพัฒน,นานทักษะอาจารย์ผู้สอนทั้ง e Skill Up Skill และ New Skill พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณดิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้สอดคล้องกับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรมตามนโยบายไทยแลนด์4.0และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยรวมถึงการให้บริการวิชาการด้านการวิจัยนวัตกรรมและฟื้นฟูอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์พัฒนาหลักสูตรใหม่และทําความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในตอนบ่ายองคมนตรีได้พูดคุยกับผู้นํานักศึกษาเพื่อร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆซึ่งมหาวิทยายลัยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนอย่างมุ่งเป้าในการปรับกระบวนการจัดการศึกษาใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ตัวนักศึกษาให้กลายเป็นนักคิดนักสืก่อสารนักประสานและดักสร้างนวัตกรรมที่นำทักษะต่างๆไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือนำไปสู่อาชีพใหม่และสามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอนของคณะครุศาสตร์และห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฒการจนบรุรีอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ